สมมุติว่าเป็นฤดูที่ไม่มีลมพายุนะคะก็อาจจะบินในชั้นนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะตัดระดับความสูงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเจอพายุปุ๊บนักบินต้องเป็นไงคะไต่ระดับขึ้นไปจนถึงชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์นะคะเพื่อหนีอะไรหนีพายุใช่ไหมถ้าวันนี้ไม่ทันก็วิดีทัศน์เดี๋ยวเอาไปดูในชั่วโมงต่อไปก็ได้นะคะเอาละทราบแล้วนะคะเครื่องบินใช้ชั้นไหนบินคะสตาร์โซเฟียเพื่อหนีอะไรเพื่อหนีพายุนะคะหรือว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะแล้วเคยได้ยินหลุมอากาศไหมใครเคยนั่งเครื่องบินเครื่องบินก็จะตกหลุมอากาศบนถนนเราก็จะมีหลุมเหมือนกันนะคะบนอากาศก็จะมีหลุมเหมือนกันนะคะเราไปถามดูคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องการเครื่องบินตกหลุมอากาศเป็นอย่างไรนะคะเอาละชั้นต่อไปมีโซสเฟียร์ชั้นที่3นะคะนักเรียนเคยได้ยินว่าผีพุ่งใต้ใช่ไหมคะสมัยโบราณคนโบราณภูมิปัญญานี้ก็คือความเชื่อคือเป็นผีพุ่งใต้ลงมานะคะในชั้นนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์พวกนี้นะคะเอาละชั้นมีโซสเฟียร์นะคะมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 50-85 กิโลเมตรนะคะอุณหภูมิจะลดลงเนื่องจากดูดรังสีอุลตราไวโอเลตไว้ไม่ได้อาจมีอุณหภูมิต่ำถึงนะคะอาจมีอุณหภูมิถึงลบ 83องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าชั้นไหนมีอุณหภูมิต่ำสุดก็ต้องเป็นชั้นอะไรคะมีโซสเฟียร์นะคะเป็นชั้นที่เมื่อวัตถุนอกโลกผ่านเข้ามาเฉียดเข้ามาในชั้นบรรยากาศถ้าผ่านเข้ามาถึงชั้นมีโซสเฟียร์ปุ๊บเป็นไงคะก็จะถูกเสียดสีกับแก๊สแล้วก็บรรยากาศที่อยู่ข้างในชั้นมีโซสเฟียร์ทำให้เป็นไงคะลุกเป็นไฟที่เรามองเห็นเหมือนแสงไฟที่เป็นไงคะพุ่งผ่านตามท้องฟ้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าผีพุ่งใต้ทุกวันนี้เราเรียกว่าอะไรคะดาวหางใช่ไหมคะที่เราเห็นเพราะฉะนั้นอุกกาบาตนั่นก็คือเป็นเศษวัตถุที่อยู่นอกโลกอาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ก็เท่าที่นักวิทยาศาสตร์เขาศึกษานะคะก็จะมีพวกแก๊สพวกไอน้ำเป็นพวกน้ำแข็งพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาเศษสีมาด้วยความเร็วเหมือนกับนักเรียนเอาเหล็กนะคะเหล็กแท่งยาวไปคะไปเศษสีกับพื้นถนนแล้วเกิดประกายไฟไหมนั่นแหละเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอุณหภูมิต่ำสุดลบ 83องศาเซลเซียสนะคะมีโซเฟียจะอุณหภูมิต่ำสุดถึงขนาดนั้นนะคะเอาต่อนะเป็นชั้นที่เมื่อมีวัตถุนอกโลกผ่านเข้ามาจะเริ่มการเกิดการเผาไหม้ส่วนใหญ่ก็มักจะเผาไหม้จนหมดก่อนที่จะตกลงมายังโลกนะคะบางทีหรือว่าก็อาจจะเฉียดก็ได้นะคะอาจจะมาในผ่านแบบเฉียดโลกไปปุ๊บถ้าเกิดว่าเป็นอุกกาบาตลูกใหญ่แล้วพุ่งชนโลกเป็นไงคะอันตรายไหมอันตรายซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ทำการศึกษาค้นคว้าอยู่แล้วก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกับในสมัยยุคไดโนเสาร์ใช่ไหมคะไดโนเสาร์ใช่ไหมที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะหนึ่งในทฤษฎีนั้นก็คือการเกิดอุกกาบาตตกเข้ามาอย่างโลกของเราใช่ไหมคะที่เรายังไม่เห็นว่าตกลงมากระทบพื้นเพราะว่าอะไรคะเผาไหม้หมดก่อนอาจจะเป็นก้อนเล็กๆถ้าเป็นก้อนขนาดใหญ่นะคะก็อาจจะถูกทำลายล้างเหมือนกับในยุคไดโนเสาร์ก็ได้ใช่ไหมคะนั่นคือเป็นตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทำการศึกษาค้นคว้าอยู่นะคะที่บอกว่าวันโลกแตกอันนี้ก็คือเขาทำการศึกษาอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรมากนะแต่ว่านักเรียนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นเรื่องนอกโลกอวกาศนี้สำคัญกับเราไหมสำคัญนะใครที่ดู Star Wars นั่นแหละก็คือ
เขาเอามาจากทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์จริงๆนั่นเองก็ไปดูได้บางทีก็แต่งเติมด้วยจินตนาการแต่ก็ใช้หลักการวิทยาศาสตร์แต่งเติมขึ้นไปนะคะไปดูภาพนะคะดาวหางใช่ไหมคะแสงที่พุ่งออกไปนะคะเราจะเห็นใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าเป็นสมัยโบราณเพราะปู่ย่าตายายเราสมัยนั้นภูมิปัญญาความเชื่อก็คือเป็นผีพุ่งใต้ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือดาวหางก็คือเป็นสะเก็ดดาวที่ผ่านเข้ามาเฉียดชั้นบรรยากาศซึ่งถ้าเข้ามาเฉียดในชั้นมีโซเฟียสปุ๊บเป็นไงคะก็จะเกิดประกายไฟแบบนี้ทำให้เราเห็นเป็นแสงอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับดาวตกเอ่ยใช่ไหมคะดาวหางเอ่ยพวกนี้เป็นต้นนะคะชั้นต่อไปนะคะเธอโมสเฟียร์ชั้นสุดท้ายแล้วนะคะคงจะทันเวลาพอดีชั้นนี้จะเกิดออโรรานักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมใครเคยไปเที่ยวขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้บ้างเคยไปไหมหรือว่าใครดูสารคดีคะหมีขั้วโลกเหนือใช่ไหมพี่หมีของเราจะไม่มีบ้านจะอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าภาวะโลกร้อนขึ้นนะคะเทอร์โมสเฟียร์นะคะชั้นนี้ปฏิกิริยาทางเคมีของแสงทำให้แก๊สต่างๆในชั้นนี้แตกตัวเป็นไอออนจึงอาจเรียกว่าไอโอนโนสเฟียร์นะคะชั้นนี้มีอุณหภูมิสูงถึง 1,700 องศาเซลเซียสแค่100องศาน้ำเดือดนี้เราก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมอันนี้ 1,700 นะคะนักเรียนจะร้อนมากขนาดไหนนะคะเมื่อสักครู่นี้มีโซเฟียสลบ 83 ใช่ไหมแค่0องศานี้เราก็จะแยกแค่6หรือ7องศานี้เราก็หนาวจนเป็นไงคะปากสั่นแล้วแต่นี่เลย0ลงไปอีกถึงลบ83นั่นเองคิดว่าหนาวขนาดไหนใช่ไหมมีโซเฟียนะเมื่อกี้นี้ลบ83แต่คราวนี้มาเทอร์โมสเฟียร์สูงถึง 1,700 องศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวจะมีต่อชั้นนี้สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้เนื่องจากว่าเกิดการแตกตัวของไอออนนะคะตอนนี้จะเรียกชั้นนี้อีกชื่อนึงว่าไอโอนโนสเฟียร์ถ้าชั้นสตราโตสเฟียร์จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโอโซโนสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไอโอนโนสเฟียร์นะคะแล้วก็ชั้นนี้จะสะท้อนคลื่นวิทยุด้วยนะคะผ่านนะคะคะแนนจดอย่างรวดเร็วอันนี้เกิดคลื่นนิดนึงนะคะชั้นนี้อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามความสูงจนถึงประมาณ 1,700 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้นะคะภาพที่เห็นก็คือออโรรานะคะแสงเหนือแสงใต้เดี๋ยวครูมีภาพให้ดูนะคะถ้าออร่าก็คือพลังในตัวคนแสงออร่าก็คือจะเปล่งออกมาตรงคลื่นสมองเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทำการศึกษาเรื่องนี้ก็จะแต่ละคนเนี่ยคลื่นสมองจะมีคลื่นเนี่ยออกมารอบๆตรงหัวตัวเองก็จะเป็นแสงออร่านะแต่นี้ออโรรานะคะเกิดที่แสงเหนือแสงใต้ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะคะชั้นใดที่มีอุณหภูมิต่ำสุดมีโซเฟียอุณหภูมิสูงสุดเทอร์โมสเฟียร์นักเรียนอย่าสับสนนะเทอร์โมสเฟียร์กับโทโพสเฟียร์ต้องอ่านชื่อให้ดีๆนะคะเอาต่อนะคะมีปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้เกิดขึ้นและบรรยากาศในชั้นนี้จะเบาบางมากนะคะเดี๋ยวดูภาพแสงเหนือแสงใต้แล้วครูจะให้
งานนักเรียนนะคะนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของ Exosphere นะคะเพราะว่าเวลาไม่ทันเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ดูแสงเหนือแสงใต้แล้วก็จะให้งานนักเรียนนะคะอีกประมาณ3สไลด์นะคะเอาละเสร็จหรือยังคะอ่านและจดอย่างรวดเร็วค่ะอันนี้ปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้สวยไหมคะจะเป็นสีเขียวบางทีเป็นสีม่วงสีฟ้านะคะเกิดบริเวณขั้วโลกนะคะนี้อีกภาพหนึ่งสวยไหมสวยใช่ไหมคะอันนี้เป็นแสงเหนือแล้วก็แสงใต้เกิดในชั้นอะไรเกิดในชั้นอะไรเทอร์โมสเฟียร์เอาละงานของเราวันนี้ให้สรุปใจความสำคัญเรื่องบรรยากาศและชั้นบรรยากาศในรูปแบบแผนที่ความคิดนะคะทำแบบใดก็ได้เดี๋ยวครูมีตัวอย่างนะคะอันนี้ mind map ให้ดูนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าแบบนี้ก็ได้นะคะแบบไหนที่นักเรียนชอบนักเรียนก็สรุปมาก็คือสรุปในเรื่องอะไรคะบรรยากาศแล้วก็ชั้นบรรยากาศนะคะส่งสัปดาห์หน้านะคะในวันพฤหัสหน้านะคะส่งวันพฤหัสหน้านะคะแล้วก็วันพฤหัสนี้ก็ส่งสมุดเช่นเคยนะคะเอาล่ะวันนี้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องบรรยากาศแล้วก็ชั้นบรรยากาศแล้วนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าก็จะเป็นในเรื่องของรังสีจากดวงอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ